ังยานัสสนังเอติตังนามะลาเทนะตัมมาสัมโพธิปิตนังนาเมนวิสุตังสุตังธัมมจักขปวัตตนังวิยาปรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามาเสพระตถาคตเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ยังไม่มีใครแสดงโดยชอบในโลกได้ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐใดก่อนตรัสบอกส่วนสุดสองอย่างและข้อปฏิบัติสายกลางเป็นปัญญารู้เห็นอย่างหมดจดในอริยสัจสี่ในพระสูตรใดเราทั้งหลายจงสวดพระสูตรนั้นที่พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศความตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งพระสังคีติกาจารย์รวบรวมยกขึ้นไว้โดยเป็นพระบาลีประเภทร้อยแก้วคือสมัยังภควานภาI'm not saying
ิสุทธิ์ทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันตรชิดไม่ควรเสพคือการประกอบคนให้ตัวพันด้วยการสุขในการทั้งหลายเป็นธรรมเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุเหนื่อยที่แก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่เราไม่เคย
ังภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าลูกสมุทัยมัธยสัตว์นี้นั่นแหละควรละเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ทรงฟังแล้วรู้ความที่สุดทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขังนิโรธังอริยสัจรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาอริยสัจนี้นั่นแหละเราทำให้แจ้งแล้วรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี่ทุกขานิโรธาอริยสัจปฏิปทาอริยสัจรู้ความที่สุดทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญรู้ความที่สุดทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เกิดแล้วรู้ก่อนที่สุดทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบฐานมีอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายเรายังไม่ยืนยันได้ว่าเป็นทุกขสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกบรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายก็เมื่อใดแลเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่ใกล้กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดเพราะใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเราภูมิเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วเทพนครพระนศีอัศมณารามเทวดามารพรหมหรือใครใดโลกจะปฏิวัติไม่ได้ท
เสียงต่อไปเทวดาชั้นเนี่ยเสียงต่อไปเทวราชั้นปรณิมิสวัสวัตดีได้ยินเสียงของเทวดาชั้นยิมมานรดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปได้ยินเสียงของเทวดาชั้นปรณิมิสวัสวัตดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปโรหิตาพรหมได้ยินเสียงของเทวพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปได้ยินเสียงของผมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปปริภาสุได้ยินเสียงของผมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุภาพมได้ยินเสียงของพวกอาภัสราพมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปอปมานสุภาพมได้ยินเสียงของพวกปริตตสุภาพมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุปกินหาพมได้ยินเสียงของพวกอปมานสุภาพมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเวหพลาพมได้ยินเสียงของพวกสุปกินหาพมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปอวิหาพรหมได้ยินเสียงของเวทราพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปอปัตได้ยินเสียงของพวกอวิหาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุทัสสาพรหมได้ยินเสียงของพวกอปตัปปาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุทัสสีพรหมได้ยินเสียงของพวกสุทัสสาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปอากนิทากาพรหมได้ยินเสียงของพวกสุทัสสาพรหมก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพราณสีอันสมณะรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการคู่หนึ่งนั้นเสียงได้กระชอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้แลทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้